เนี่ยเป็นฝ่ายชนะคะแนนต่อศักดิ์ สพวงทองไปยังเอกฉันท์นะครับ49ต่อ48ทั้ง3ท่านครับกรรมการครับผมเรียกว่าเห็นพ้องต้องกันครับเดินทางมาถึงคู่ที่2รายการครับนักมวยคู่นี้ก็เป็นการพบกันระหว่างเรนเจอร์ไฟเตอร์มวยไทยครับพบกับนักชกมุมน้ำเงินครับ1อำนาจอึ่งอุบล789ครับนักชกมุมแดงครับประวัติเขามีดังนี้ครับมีชื่อว่านายวุฒิเดชฐานทองดีครับเดนเจอร์อายุปีนี้อายุ20ครับนักชกรุ่นพี่มาจากจังหวัดสกลนครฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจักรยานมวยไทยครับมีคุณครับปออินเตอร์เป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายมีคุณวุฒิชิปปิ้งเป็นผู้สนับสนุนครับชกมวยมาแล้วทั้งหมด33ครั้งชนะ25แพ้8ครับ3ฟอร์มหลังนี่สดใสเหลือเกินครับนติงใช่ครับยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับนี่ครับชนะเจริญทรัพย์สินชนะโล่ทองแล้วมาล่าสุดมาชนะคะแนนอาปาเช่เพชร 40,000 ครับวันนี้ทางด้านเลนเจอร์จะเจอนักชกรุ่นน้องครับก็คือ1อำนาจอึ่งอุบล789ครับนักชกวัย16ปีจากอำนาจเจริญฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับมีคุณสมชายใจชอบเป็นหัวหน้าค่ายมีวารุณีสพลินจิตเป็นเทรนเนอร์ครับชกมาแล้ว70ครั้งชนะ60แพ้9เสมอ1 3ความหลังก็มีแพ้คะแนนกระต่ายทองสถิติอุบลแล้วก็มาชนะคะแนนกระต่ายทองครับแก้มือได้แล้วฟอร์มล่าสุดเนี่ยมาชนะคะแนนขุนณรงค์ไกลศิลปบ็อกซิ่งยิมครับอายุน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่1อำนาจเนี่ยสูงกว่า10เซนครับใช่ครับก็เป็นมวยสูงยาวนะครับเข่าเสียบแหลมเลยนะครับขณะที่เรนเจอร์เนี่ยนะครับพบเครื่องครับแต่ว่ามวยคู่ที่ผ่านมาเนี่ยมวยตัวสูงนี่เสร็จไปแล้วนะครับดูว่าจะซ้ำรอยเดิมหรือเปล่าครับคู่นี้ต้องติดตามเลยอำนาจอ่อนกว่า4ปีแต่สูงกว่า10เซนครับเรียกว่าเป็นโจทย์ที่คิดแล้วคิดย่ำกันว่าจะออกมาแบบไหนครับเกมการชกก็ต้องวัดกันแหละครับไปดูกรรมการผู้ชี้ขาดเวทีนะครับกรรมการสายยาเรือนเรืองครับให้คะแนน3ท่านมีอรันุชกลางธงชัยทองเสวกและธีรวุฒิศรีละครครับติดตามคู่ที่2ครับยก1กันได้เลยครับระหว่างเรนเจอร์ไฟเตอร์มวยไทยครับเจอกับ1อำนาจอึ่งอุบลนะครับมาดูนะครับแม่1อำนาจนี่อายุน้อยมากครับ16ปีเท่านั้นเองขณะที่เรนเจอร์พยายามที่จะขู่รุ่นน้องครับดาต้องคำเหม็งนะครับหาจังหวะยังครับยังไม่มีอะไรโอ้เปิดฉากมานี่เรนเจอร์ไม่ปล่อยว่าไม่ปล่อยเวลาให้ว่างเปล่าครับพยายามเดินเบียดเดินขู่รุ่นน้องแม่สายตาในจ้องไม่กระพริบกันนับติงครับใช่แล้วครับแม่หนึ่งอำนาจเนี่ย16ปีเนี่ยนะประมาณม.4นะแต่ดูรูปร่างก่อนครับนักติง170เต็มๆเลยครับสูงแบบนี้หุ่นม้าเทศครับยังจะสูงได้อีกหลายเซนครับไม่70นะฮะ74เลยนะครับผม174ครับแหมอายุ16สูง174เนี่ยถือว่าตัวใหญ่เลยนะครับในเด็กไทยของเราเอาครับแหมแต่ว่าวันนี้นี่เจอระดับมหาลัยครับ20นี่ประมาณปี2ปี3นะใช่ครับรุ่นพี่ครับแต่เสียเปรียบรูปร่าง10เซนเต็มๆหรือว่าจะทอนส่วนสูงยังไงครับเอาละครับมาแล้วครับเรนเจอร์ครับมาชกพยินดี3ไฟครับชนะรวดครับฟอร์มสดใสเหลือเกินครับเรนเจอร์แข็งแกร่งมากนะครับนี่มวยซ้ายด้วยครับชกยากครับจังหวะฝีมือดีร่างกายแกร่งครับแล้วก็ฟอร์มกำลังสดด้วยคู่นี้นี่ถ้าลดออกไปว่าย้อนไปสัก10ปีที่แล้วนี่1อำนาจสู้1ทางด้านของเรนเจอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะเพิ่งอายุ6ขวบเนี่ยใช่ครับพอมาถึงวันนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเริ่มจะลงตัวครับประสบการณ์พอได้และที่สำคัญนี่ฟอร์มหลังก็ชนะมาตลอดกับทางด้านหนึ่งอำนาจทำให้วันนี้ศักดิ์ศรีบารมีมวยนี่เท่ากันแล้วครับอย่าลืมนะครับว่า3ไฟหลังของเรนเจอร์ชนะมารวดนะครับเอาละครับเตะเข้าลำตัวเลยครับหนึ่งอำนาจโอ้โหลูกนี้วางเต็มชายโครงครับแข้งขวาบังไม่ทันเลยครับทางด้านเรนเจอร์เดินก็หาแล้วครับมาเรื่อยครับทางด้านแข้งขวาเริ่มจะจับจุดได้ครับโอ้โหนี่ฮะแข้งยาวๆครับแข้งขวาของหนึ่งอำนาจครับถือว่าต้องตับตาเลยครับวันนี้แล้วก็ยังมีลูกถีบนะฮะสายคืนมาอยู่นอกอยู่ห่างนี่แข้งขวาเริ่มทำงานครับทางด้านหนึ่งอำนาจดูว่าเดนเจอร์จะพลิกเกมแบบไหนครับอยู่นอกๆอยู่วงนอกแบบนี้ไม่ดีแน่นอนอุ้ยว่าตวัดกะก้านคอเหมือนกันนะครับหนึ่งอำนาจแต่ยังไม่ได้ครับเตะหลุดไปเจอถีบเลยครับเอวแกอ่อนดีจริงฮะหลบแบ
สุดยอดเลยนะฮะแมทริกครับแมทริกโอ้โหโชว์สายตาครับโชว์สายตาดึงนิดเดียวครับขยับเดินต่อครับเรนเจอร์ไม่ต้องอาศัยความดุดันกว่าแล้วครับดูจากเนื้อตัวแล้วขยับเดินเข้าไปยกแรกนี่ก็ต้องศึกษาเกมไปก่อนนะครับใช่แม่แต่ดูจังหวะของเงินอำนาจนี่ประมาทกันไม่ได้นะครับหมดยกครับพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวครับดูยกนี้เรนเจอร์ครับขยับต่อแข้งซ้ายไปก่อนดูแข้งซ้ายเนี่ยถือว่าออกได้คล่องแคล่วเลยนะครับพยายามจับไปที่บริเวณพับนอกเขาของทางด้านหนึ่งอำนาจเรียกว่าจะพยายามทอนส่วนสูงให้เหลือเท่ากันครับนะครับเน้นบริเวณรับทิ้งลำตัวแล้วก็วางแข้งซ้ายครับเรนเจอร์เติมเกมได้ตลอดครับแล้วก็พยายามเอาหน้านะครับคู่ครับคู่หนึ่งอำนาจเอาไว้ตลอดนะครับว่าเอ้ยอย่ารุ่นพี่แต่ว่าโดนแข้งขวาเข้าไปแล้วนี่จังหวะนิดเดียวครับเสี้ยววินาทีนี่หนึ่งอำนาจหวดแข้งเลยตั้งสู้แล้วนะครับไม่ถอยมากเรียกว่าตอนนี้รุ่นน้องไม่กลัวซะแล้วครับอ้าวซ้ายมาเรนเจอร์วางแข้งซ้ายได้เหมือนกันครับรุนแรงพอกันครับอ้าวขวาคืนโอ้โหเกือบก้านคอครับโอ้โหประมาทไม่ได้นะครับก้านคอใกล้เข้ามาแล้วครับนี่แหละครับแม่จะมั่นใจจนกลายเป็นยาบใจไม่ได้นะครับเรนเจอร์เพราะว่าหนึ่งอำนาจอีกแข้งแกดีครับอ้าวขวาเข้าครับซ้ายติดพยายามเตะตัดล่างบ้างครับหาจุดอ่อนอุ้ยศอกครับโอ้โอ้โหครับวัดกันระหว่างแข้งซ้ายกับแข้งขวาครับใช่ดูว่าสุดท้ายแล้วใครจะแม่นยำกว่ากันหนึ่งอำนาจมีปักศอกไปแล้วนะครับโอ้โหดูศอกน่ากลัวเลยครับแต่ว่าตอนนี้นี่เรนเจอร์ไม่สนขยับเบียร์ต่อมีหมัด1 2ทิ่มมาดูการตัดเวทีเนี่ยถือว่าไม่ให้หนึ่งอำนาจเนี่ยหนีง่ายนะครับใช่ครับพยายามติดตามพื้นที่ครับแม้ให้ทางด้านหนึ่งอำนาจนี่ผิวไหวได้ครับเอาแล้วซ้ายมาจากเรนเจอร์เอาครับเริ่มจะเดินถึงตัวเขาเรนเจอร์อยู่ด้านอยู่ห่างไม่ได้ครับเสียช่วงเสียจังหวะเล็กน้อยครับอ้าวโอ้โหลูกนี้แข้งขวาจากทางด้านหนึ่งอำนาจมาสมเป็นสมซ้อนครับเบิ้ล2ดอกเลยนะครับสำหรับหนึ่งอำนาจโอ้เบิ้ลได้สวยมากครับแข้งของหนึ่งอำนาจเรนเจอร์เตะขาต่อครับอ้าววงในบ้างดูวัดพลังวงในกันครับหนึ่งอำนาจตีไปก่อนยังดูวงในครับแม่ยังหาจังหวะไม่ได้โอ้ครับวงในนี่มัดแล้วตีได้สวยงามมาทางด้านหนึ่งอำนาจวงในเริ่มจะโชว์เริ่มจะฉายครับโอ้ยเสียหลักอีกครั้งของทางด้านเลนเจอร์ที่มาของคำว่าถีบนะถีบหน้าหงายนะครับเรียกได้ว่าถีบแบบถอนรากถอนโคนครับมาปิดเกมต่อเนื่องเลนเจอร์แต่ไม่มีจังหวะนะครับทางหนึ่งอำนาจก็ยังทำเกมได้ดีครับตอนนี้ครับเลนเจอร์อุ้ยซ้ายคืนมาครับเลนเจอร์ต้องเดินถึงตัวครับไปไหนไปด้วยโอ้ดูแข้งขวาของหนึ่งอำนาจนี่เตะทุกครั้งได้เข้าทุกครั้งครับแต่ว่าก็ไม่กล้าเตะนะครับกลัวทางเรนเจอร์นี่สวนมาต้องระวังครับเรนเจอร์นี่มีหมัดแล้วก็มีแข้งของตัวเองที่หนักๆด้วยนะครับเอาครับวัดความหนักวัดความเร็วครับหนึ่งอำนาจเริ่มจะทำได้ดีเรนเจอร์ตอนนี้ซ้ายมายังไม่ได้ครับพลาดเป้าไปนิดเดียวอ้าวแข้งขวาขึ้นมาก็พลาดเหมือนกันกับทางด้านหนึ่งอำนาจหมัดครับหมัดซ้ายครับแม่วงในเด้งตีเข้าไปครับต้องอาศัยร่างกายแบบนี้ครับแล้วก็ความมั่นใจด้วยนี่แหละครับเปิดฉากมาได้เรนเจอร์ได้ชุดนี้ครับพยายามเติมเกมครับเตะซ้ายหาจังหวะสับสองแล้วต่อยหมัดซ้ายเรียกว่าซ้ายทั้งแถบครับชิงเดินทำก่อนครับเรนเจอร์ต้องระวังครับแข้งขวาอารมณ์มีงัดศอกแล้วครับหนึ่งอำนาจเรนเจอร์ต้องรุยครับหนึ่งอำนาจต่อยหนึ่งสองโอ้เรนเจอร์เริ่มเติมลูกหนักเข้าไปนะครับมีเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายด้วยครับโอ้ตอนนี้นี่ตั้งรับทันหรือเปล่าครับหนึ่งอำนาจเริ่มจะเสียขบวนครับหนึ่งอำนาจรับเยอะแบบนี้กดดันเหมือนกันครับเลนเจอร์ชิงเดินแล้วดูว่าทำได้ดีด้วยไม่สนแล้วหนึ่งอำนาจไปโอ้โหกาการคอเตะเข้าลำตัวอีกแล้วนี่ครับเผลอแป๊บเดียวครับแข้งนี่ถึงหน้าเลยครับโอ้เอาละครับพอเดินเกมแบบนี้ดูว่าเทรนเนอร์ทางด้านเลนเจอร์ก็พอใจครับบอกให้เดินต่อครับกำชับมาแบบนี้ต้องเดินเข้าไปหาอยู่นอกอยู่ห่างไม่ได้เลนเจอร์นะครับพยายามเติมหมัดแล้วก็วางแข้งซ้ายโอ้เรนเจอร์นี่ใช้ลูกขยันแล้วนะครับพยายามเดินแล้วก็ออกอาวุธเป็นชุดดูวงในอีกทีนึงเอาครับเด้งตีไปหนึ่งอำนาจโอ้กดเข้าเชือกแล้วตีครับโอ้โหก็ต้องดูแล้วครับว่าเรนเจอร์ใช้วิธีนิดนึงนะถีบไว้เรนเจอร์เข้ามาต่อยลุยเลยครับเข้ามาเสียบไม้เสียบครับอ้าวจับในครับท่านหนึ่งอำนาจขวางเอาไว้ก่อนเรนเจอร์นี่มีจังหวะหาจังหวะลักไก่สับสอกครับวงในหนึ่งอำนาจแทงเขาขวาเรนเจอร์ก็ไม่ยอมโอ้ลูกนี้ไปเสียหลักโอ้เอาละครับแม่ตอนนี้นี่ใครมีจังหวะอ่อนเนื้ออ่อนนมนี่เสร็จได้เลยนะครับแม่ถึงตรงนี้นี่เล่นเครื่องกดมิด
เดินเข้ามาวงในเสียบเรเจอร์โอ้หนึ่งอำนาจรับเยอะนะครับอาศัยทับช่วยครับแข้งขวาแต่หูยหมัดซ้ายครับของเรนเจอร์เข้ามาแต่ว่าหนึ่งอำนาจก็โต้กลับมาดีมาแล้วครับตอนนี้หนึ่งเรนเจอร์นี่เรนเจอร์นี่ดุแหละครับบรรยากาศบนเวทีนี่เรียกว่าคึกคักเหลือเกินครับเรนเจอร์เดินเข้ามาตบซ้ายแล้วหาจังหวะวางแข้งซ้ายหนึ่งอำนาจก็โต้ขึ้นมาต้องระยะเหมือนกันครับโอ้เขาบอกเสียงแตกนะครับคู่นี้แหมยิ่งดูยิ่งมันครับโอ้ดูวงในจะได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้เรนเจอร์ยังบุกมาถึงแรกเจ้าหูเรนเจอร์ลุยเตะก่อนเลยนี่นะครับโต้ไปโต้มาในสุดท้ายเป็นเรนเจอร์วางแข้งซ้ายได้ครับเรนเจอร์เดินลุยต่อหนึ่งอำนาจรอโต้รอบวกอ้าวเสียบซ้ายมาจากหนึ่งอำนาจล็อกในเอาไว้เสียบขวามานี่ครับวงในเป็นหนึ่งอำนาจที่เสียบได้มา2ดอกครับโอ้หนึ่งอำนาจนี่เรียกว่าตั้งรับนี่ก็ถือว่าดีเลยนะครับรับแล้วโต้รับแล้วโต้ครับถือว่าดีครับนี่ครับแต่ว่าโดนศอกครับโอ้กลัวจะเสียสติครับเรนเจอร์เล่งเลยครับโอ้ยมาแล้วเรนเจอร์เล่งขึ้นมาหนึ่งอำนาจพยายามขวางแล้วแทงซ้ายมัดไหนมาจากเรนเจอร์ครับโอ้เสียบซ้ายเข้ามาก่อนจ่าครับโอ้ยเอาละครับกดดันขึ้นมาเหมือนกันครับโอ้เป็นเกมบีบหัวใจอีกแล้วครับคู่นี้ครับโอ้คนหนึ่งขยันอีกคนหนึ่งนี่ครับอาวุธชัดเจนครับแทงซ้ายครับโอ้ก่อนจ่าหมดยกที่3ครับก็ตามต่อเลยครับอ้าวมีหมัดเสริมเข้ามาเรนเจอร์ต่อยหมัดอาศัยความขยันก็ดูว่าจะเน้นทุกลูกครับโอ้แต่ว่าหนึ่งอำนาจนี่ก็โต้ตลอดนะครับบี้ก่อนเลยนะครับเรนเจอร์หนึ่งอำนาจก็โต้กลับตลอดเหมือนกันนี่แหละครับต้นยกนี่เป็นทางด้านเรนเจอร์นี่ชิงทำก่อนทุกทีครับเอาแล้วเตะขวามาหนึ่งอำนาจเอาเรนเจอร์พยายามวางแข้งซ้ายโต้เอาแล้วคืนมาทุกเม็ดตู้ไปทุกดอกครับเอาละครับแม่ซ้ายกับขวาได้วัดกันเลยครับอ้าววงในหนึ่งอำนาจคล้องได้ตีเอาครับตีแล้วแม่พยายามเกี่ยวไว้ด้วยครับให้กรรมการมาแยกเข่าของหนึ่งอำนาจนี่ถือได้ว่าใช้ได้ต่างมาโดนเรนเจอร์สวนได้หมัดนี่ครับแรกกันครับระหว่างหมัดกับเข่าดูว่าปะทะไปเยอะๆใครจะดีกว่ากันแต่วันในมาเสียบซ้ายโต้ครับทางด้านเรนเจอร์ครับสถานการณ์นี้ครับขันจริงๆครับมวยคู่นี้โอ้โหมีหัวใจเหลือเกินครับเอาแล้วครับเข่าแรกกับหมัดเข่ามาอีกแล้วครับโยนเข่าสวยครับหนึ่งอำนาจมีโยนเข่าเลยนะครับหนึ่งอำนาจเดินเบียดเลยครับไม่ถอยแล้วครับโอ้โหแทงเข่า3ดอกติดต่อกันครับโอ้เอาละครับเลือกจะทำได้ครับทางด้าน1อำนาจโอ้เตะขวาอีกมัดนายสู้ครับ1อำนาจเลนเจอร์ก็โตมาทุกเม็ดครับพยายามคนในไล่แขนเสียบซ้ายเข้ามาโอ้โหดีคนละอย่างจริงๆกับไอ้คนนี้ไม่ถอยแล้วครับไม่ถอยแล้วครับแหมถือว่าแลกกันสนุกเลยนะครับเอาครับซ้ายไปขวามาวงในอีกแล้วครับใครจะทำได้แหมพยายามชิงจังหวะกันอยู่โอ้ดูเลนเจอร์ตีก่อน1อำนาจก็ตีคืนครับโอ้นี่นะครับเป็นเกมวงในครับคุณทีผมทีตลอดเอาละหนึ่งอำนาจเดินพยายามเสียบซ้ายครับวางทั้งซ้ายจะมาจากเลนเจอร์เอาละครับหนึ่งอำนาจต่อยขวาจับนัดไม้ล็อกมาเลนเจอร์ยังไงครับเลนเจอร์เสียบซ้ายมาโอ้ยมีตีครับหนึ่งอำนาจหาทางขยี้เลยครับยกนี้เปลี่ยนสไตล์ครับไม่รับแล้วครับบุกอย่างเดียวโอ้นี่16ตี20แล้วนะครับเอาวงในมาเลนเจอร์คืนโอ้ยดูครับแม่ยกเข่านี่ถือว่าทำได้ดีเลยครับจังหวะนี้ของเรนเจอร์นี่แหละครับคุณทีผมทีตลอดครับมวยคู่นี้เดินหน้าเตะขวาเข้าไปครับหนึ่งอำนาจเรนเจอร์ล็อกในแล้วเสียบซ้ายเข้ามาเอาแล้วครับเสียบซ้ายก่อนจากอีกนี่แหละครับโต้ทุกดอกจริงๆครับตอนนั้นเรนเจอร์ปรับเปลี่ยนสไตล์การชกนะครับหนึ่งอำนาจหาจังหวะบึกโยนเข่าลอยครับโอ้ถือว่าบีบหัวใจสุดๆครับเอาครับโอ้อาศัยความใหญ่ครับเสียบเข้าไปที่มุมสามเหลี่ยมเลยโอ้นี่นะครับเสียงเชียร์บนล็อกนี่โอ้โหกระหึ่มเวทีครับซ้ายมาจากเรนเจอร์หนึ่งน่าจับได้ล็อกมาแล้วเสียบขวาอ้าวเสียบซ้ายมาอ้าวถูกคู่แล้วก็ไปกลายเป็นมวยคู่ดุเดือดจนได้ครับมวยคู่นี้ครับโอ้นี่ฮะถือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งทั้งคู่เลยครับโอ้โหแหมเชือกเต็มจังหวะเข่าลอยกระโดดสองชั้นครับมหาหนึ่งอำนาจอาศัยลูกโยจากแมนแต่ว่าหนึ่งอวนไม่สนแล้วครับโอ้เรนเจอร์แกสวนกับแทงครับนุ่นโอ้เอาละครับไปยกที่4ครับเล่งมาครับ1อำนาจงดยกได้2เม็ดแล้วซ้ายเม็ดที่3ขวาโต้ขึ้นมาจากอำนาจเอาคืนมาได้2เม็ดเหมือนกันโต้คืนทุกเม็ดครับไม่ยอมเสียเปรียบกัน1อำนาจโอ้ดูครับเรนเจอร์ดิซ้ายดีครับ1อำนาจก็ขวาดีโอ้ต่างคนต่างดีแล้วครับตรงนี้โอ้โหมีขยี้เลยครับ1บนทางแรกเรนเจอร์ครับวิ่งเข้ามาโอ้โหหนึ่งอำนาจวางแข้งครับเต็มๆครับพยายามคุกวงในครับเรนเจอร์ใช้วงในเป็นหลักครับไปไหนไปด้วยครับแ
เอาละครับอย่างหน้าเดินหน้าต่อครับโอ้ยโดนตรงนี้เสียหลักครับเรนเจอร์โอ้โหเรียกว่าเข้าโกเลยครับลูกนี้ครับถีบล้มทั้งยืนไปเลยครับครับโอ้จะเป็นจังหวะพลิกเกมเป็นจังหวะชี้ชะตาเลยหรือเปล่าครับยกนี้ยังมีเวลาอีก2นาทีสำหรับเรนเจอร์ครับเดินกันเข้ามาวางแข้งซ้ายได้เตะซ้ายต่อยซ้ายมาครับซ้ายทั้งแถบจากทางด้านเรนเจอร์ครับโอ้ดูครับยังไม่ยอมครับเรนเจอร์แหมพลาดไปก่อนแต่ว่ายังมีเวลาคืนนะครับยังเดินต่อเรนเจอร์ตอนนี้นี่ต้องมีหมัดแล้วครับโอ้ยโดนแข้งซ้ายแล้วครับมาโดนจังหวะ2เลยครับ1อำนาจรอจังหวะ2เรนเจอร์เข้ามาลุยลุยแล้วพยายามเล่นนำตัวยังไม่ได้ครับนี่แหละครับ1อวนไอ้ทางด้าน1อำนาจก็ดูว่าทำได้ดีครับส่วนเรนเจอร์ตรงนี้ไล่ขึ้นมาอ้าวยังไม่สงบเหตุการณ์อย่าเพิ่งสรุปผลการช็อตครับ1อำนาจนะครับเลาะเล่นไปก่อนเรนเจอร์พยายามจิ้มหมัดซ้ายครับโอ้พยายามทุ้ยท้องครับไม่ให้ทางด้าน1อำนาจนี่หนีได้ครับโอ้ต้องเหลือบตามองนาฬิกาเลยครับ1อำนาจโดนตุ้ยท้องไป2ดอกเอาละครับเรนเจอร์เข้ามาลุยเตะร่างเอ้ามาพยายามจะหาจังหวะไม่มีอะไรครับอ้าวยังมีเวลาให้ทางด้านเรนเจอร์ทำเกมครับกรรมการสับมือชกต่อเรนเจอร์วิ่งเข้าไปหาตอนนี้เดินยังไม่น่าจะพอครับต้องเดินต้องวิ่งครับเอาครับแม่ต้องสาวหมัดให้ได้จังหวะดีๆกว่านี้ครับเน้นความเร็วเน้นความขยันครับแต่ว่าต้องมีความหนักเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเรนเจอร์วิ่งหาเลยครับวิ่งเข้าใส่ครับแข้งซ้ายมาโอ้วงในครับพยายามที่จะตีครับโอ้แต่ว่าก็ดูว่าหนึ่งอำนาจนี่จะมั่นใจเพิ่มแล้วครับได้ลูกเขียวลูกนั้นดูว่ามั่นใจครับแต่ก็ยังมั่นใจเกินไปก็ไม่ดีครับรับเจอนี่โดนแซดได้เหมือนกันอ้าวพยายามประคองตัวนะครับหนึ่งอำนาจแต่เรนเจอร์ไม่สนแล้วครับเร่งเต็มที่เลยโอ้โหเหยียบมิดแล้วนะครับโอ้แหมดูว่าจะไล่ทันหรือเปล่าครับลูกถีบลูกนั้นนี่มันติดตาเหลือเกินโอ้โหโอ้โหดูสถานการณ์นี่ก็เงียบลงไปนะครับคำว่าถีบกระเด็นเป็นอย่างนี้นี่เองครับนี่ถีบอีกแล้วครับใช้ลูกถีบให้เป็นประโยชน์กับทางด้านหนึ่งอำนาจอ่ารับหนึ่งสองขึ้นมาเอาละครับเลนเจอร์ยังไม่ยอมครับพยายามจิ้มซ้ายมาแล้วเริ่มได้เหมือนกันครับทางด้านเลนเจอร์โอ้เอาละครับยังพอมีเวลาได้ต่อยหมัดอยู่สำหรับเรนเจอร์ขยับวิ่งเข้าหาโอ้โหวิ่งแล้วนะวิ่งเข้าหาเลยซ้ายครับโอ้โหหมดยกครับแหมมันจริงๆครับมวยคู่นี้ครับมาตัดสินกันเอาช่วงยกสุดท้ายนี่แหละครับแต่ดูทั้งคู่ก็มั่นใจครับทั้งเรนเจอร์แล้วก็หนึ่งอำนาจนะครับโอ้ถือว่าสู้กันมา5ยกต้องชมเชยครับหัวจิตหัวใจของทั้งมวยทั้งคู่นะครับสุดท้ายครับเป็นทางด้าน1อำนาจอุบลนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเรนเจอร์ไฟเตอร์มวยไทยไปแบบสนุกดูเดือดเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าต่อยแบบนี้ทั้งคู่ไม่ร้างคิวแน่นอนครับ